วันนี้มีคำถามครับถามว่าใครอยากเป็นคนดีพร้อมบ้างยกมือขึ้น CGN TV สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life ครับรายการที่จะทำให้เราได้คิดใคร่ครวญถึงการเป็นคนดีพร้อมของเราในสายพระเนตรของพระเจ้าวันนี้ผมศาสนาจารย์ศาสวัตมูลสถานครับดำเนินรายการนำเราให้ใคร่ครวญถึงความดีพร้อมของเราผ่านทางพระธรรมปฐมกาลบทที่17ข้อ1ถึง14ในหัวข้อที่บอกว่าคนดีพร้อมครับปฐมกาลบทที่17ข้อ1ถึง14เมื่ออายุอับรามได้99ปีพระยาเวทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมเราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากมายมหาศาลอับรามก็ซบหน้าลงถึงดินพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่านี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้าเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัมเพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายเราจะทำให้เจ้ามีพงศ์พันธุ์มากมายยิ่งเราจะทำให้เจ้าเป็นชนหลายชาติและกษัตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้าเราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้าเราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่อย่างคนต่างด้าวนี้คือแผ่นดินคณาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้าให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์แล้วเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาพระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่าส่วนเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเขาจงรักษาพันธสัญญาของเรานี่เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งพวกเจ้าจะต้องรักษาระหว่างเรากับพวกเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าคือผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสุนัตเจ้าจงเข้าสุนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของเจ้านี่จะเป็นหมายสำคัญของพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเจ้าผู้ชายที่มีอายุ8วันต้องเข้าสุนัตคือชายทุกคนตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเป็นคนที่เกิดในบ้านของเจ้าก็ดีหรือที่เอาเงินซื้อมาจากคนต่างด้าวซึ่งไม่ใช่เชื้อสายของเจ้าก็ดีทั้งผู้ที่เกิดในบ้านของเจ้าและที่เอาเงินของเจ้าซื้อมาจะต้องเข้าสุนัตดังนี้แหละพันธสัญญาของเราจะได้อยู่ที่เนื้อของพวกเจ้าเป็นพันธสัญญานิรันดร์ชายคนใดที่ไม่ได้เข้าสุนัตคือไม่ได้เข้าสุนัตเนื้อหนังด้วยการตัดหนังหุ้มปลายองคชาตจะต้องถูกตัดออกจากชนชาติของเขาเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเราพระชนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นตอนที่ทำให้เราได้เห็นถึงความต่อเนื่องพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีกับอับราฮัมนะครับหลังจากที่พระเจ้าทรงรับเครื่องบูชาของอับราฮัมแล้วพระเจ้าก็จัดการต่างๆเรื่อยๆและต่อๆกันมาพระเจ้าก็ตรัสกับอับราฮัมว่าอยากจะให้เขามีชีวิตอย่างไรพระองค์บอกถึงแนวทางการดำเนินชีวิตหลังจากที่พระเจ้าได้มีพันธสัญญากับเขาแล้วสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าคาดหวังและพระเจ้าบอกกับอับราฮัมก็คือว่าพระเจ้าบอกว่าให้เขาเป็นคนดีพร้อมมันช่างเป็นคำที่น่าคิดนะครับซึ่งการที่จะเป็นคนดีพร้อมเนี่ยถ้าในสายตาของมนุษย์เราแล้วไม่น่าจะมีใครที่เป็นคนดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าและในพระคัมภีร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนที่ดีพร้อมได้ขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งการเป็นคนดีพร้อมเนี่ยอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ยากมากจะมีใครดีพร้อมอับราฮัมทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าดีพร้อมแต่เมื่อเราอ่านไปเรื่อยๆสิ่งที่พระเจ้าสั่งเนี่ยมันทำให้เราคิดใคร่ครวญว่าอะไรนะคือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าเขาจะต้องเป็นคนดีพร้อมพัมพีได้พูดถึงการดีพร้อมที่พระเจ้าบอกนั้นคืออะไรการเข้าสุนัตใช่ไหมนะครับเพราะว่าพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้กำลังจะบอกให้กับอับราฮัมว่าจะต้องทำอะไรกับครอบครัวของเขาโดยเฉพาะกับผู้ชายทุกคนในครอบครัวจะต้องปฏิบัติและทำอะไรบ้างแต่เมื่อเราอ่านไปเรากลับพบว่าการเข้าสุนัตก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าคนดีพร้อมแต่การดีพร้อมที่พระเจ้าตรัสถึงคือการเชื่อฟัง
พี่น้องครับพระเจ้าจะทำพันธสัญญากับอับราฮัมเนื่องจากการเชื่อฟังของเขาสุนัตไม่ใช่การแสดงว่าเขาเป็นคนดีพร้อมแต่สุนัตเป็นสัญลักษณ์แห่งการที่เขาอยู่ในทางที่ดีของพระเจ้าทางแห่งการเชื่อฟังเพราะฉะนั้นสุนัตคือสัญลักษณ์ของคนที่อยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าคนดีพร้อมไม่ใช่เพราะการทำดีแต่ทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำเพราะว่าพระเจ้าจะบอกให้เราทำสิ่งที่ดีเท่านั้นพระเจ้าจะให้เราทำสิ่งที่ชอบทำเท่านั้นพระเจ้าจะให้เราทำสิ่งที่มันเป็นพระพรสิ่งที่มันเป็นคุณประโยชน์สิ่งที่มันเป็นการดีเท่านั้นเพราะพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อให้เราทำสิ่งที่ดีทำการดีเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับโดยทั่วไปแล้วเราไม่ได้เป็นคนดีพร้อมและไม่มีวันเลยที่เราจะถูกเรียกว่าเป็นคนที่ดีพร้อมแต่เราถูกนับว่าเป็นคนดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าก็เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงทำให้เราเป็นคนดีพร้อมนั่นหมายถึงการที่เราเป็นคนชอบธรรมที่พระเจ้าสามารถเรียกเราว่าเป็นคนที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราดีพร้อมเพราะการกระทำของเราแต่ถ้าการดีพร้อมเหมือนกับอับราฮัมหมายถึงการเชื่อฟังวันนี้เราดีพร้อมหรือเชื่อฟังพระเจ้าดีหรือไม่อย่างไรอะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่บอกกับเราว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในเส้นทางแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่เตือนเราว่าเรากำลังเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจของเราพี่น้องครับการดีพร้อมนำเราเข้าสู่อะไรบ้างพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าเมื่อเขาดำเนินชีวิตที่ดีพร้อมหรือการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังนั้นพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับเขาคือเขาจะได้รับพระพรของพระเจ้าเขาจะเป็นชนชาติใหญ่เขาจะนำพระพรไปสู่คนทั่วโลกพระพรที่พระเจ้าพูดถึงอับราฮัมเนี่ยเป็นพระพรต่อเนื่องตามพันธสัญญาของพระเจ้าบางอย่างในชีวิตของอับราฮัมไม่ได้รับพรที่พระเจ้าบอกนี้เลยแต่พรนั้นเกิดขึ้นหลังจากชีวิตของอับราฮัมเพราะการเชื่อฟังของท่านเมื่อเราดีพร้อมหรือเมื่อเราเชื่อฟังเราได้รับอะไรเราจะสังเกตชีวิตของเรานะครับว่าเมื่อเราเป็นคนดีพร้อมและเมื่อเราเป็นคนเชื่อฟังเนี่ยนะครับเราได้รับอะไรจากการเป็นคนเชื่อฟังของเราบ้างเราได้รับความปลอดภัยในทางร่างกายในทางจิตวิญญาณถ้าเราเชื่อฟังในด้านทั่วๆไปเด็กๆที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ก็มีความปลอดภัยใช่ไหมครับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เหมือนกันถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าจิตวิญญาณของเราก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะเป็นคนดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือยังหรือการดำเนินชีวิตของเราแต่ละครั้งเราเป็นคนดีพร้อมของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนถ้าการดีพร้อมในที่นี้หมายถึงการเชื่อฟังเมื่อวานเราดำเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่อย่างไรบ้างวันนี้เราดำเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไรบ้างพี่น้องครับการเชื่อฟังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้เราอยากเป็นคนที่ดีพร้อมไหมครับถ้าเราอยากเป็นคนที่ดีพร้อมยกมือขึ้นและให้พระเจ้าเข้ามาแตะต้องสัมผัสชีวิตของเราให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราให้เราเป็นคนที่ดีพร้อมและเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้ามากยิ่งขึ้นการเชื่อนั้นจะต้องมีพัฒนาขึ้นจะต้องมีการพัฒนาความเชื่อของเราให้มากขึ้นและดูว่าวันนี้เราพร้อมที่จะเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วหรือยังขอพระเจ้าให้เราดีพร้อมและพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของเราและกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ Living Light ที่จะนำเราให้ใคร่ครวญชนะของพระเจ้าและเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าที่บิดาขอโปรดตรวจชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายและนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปในทางดีพร้อมของพระองค์ขอทรงโปรดนำเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้ที่เชื่อฟังที่เป็นผู้ที่แสดงถึงการดีพร้อมในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในแต่ละวันขอให้พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ผ่านทางการเชื่อฟังของเราทั้งหลายในทุกๆวันด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ครับผมสำหรับทุกท่านที่ดูรายการของเรานะครับหากท่านชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับตัวท่านและคนอื่นๆอีกมากมายที่อยู่รอบๆข้างท่านและที่ท่านส่งไปให้เขานะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรมีข้อติชมอย่างไรมีข้อเสนอแนะอย่างไรเขียนมาได้นะครับเพื่อเราจะนำมาปรับปรุงนำมาเพื่อจะเป็นพระพรสำหรับทุกๆท่านต่อไปและขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ติดตามรายการของเราครับ